คลิปนี้จะพูดถึงความสุดยอดคลาสสิกเมื่อ20ปีที่แล้วครับย้อนกลับไปวันนี้เมื่อ20ปีที่แล้ว28กรกฎาคมปี2001คือวันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินทางมาประเทศไทยในยุคของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับครั้งสุดท้ายนี่คือเดวิดมอยส์แต่เฟอร์กี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปไกลถึง20ปีที่แล้วครับเดินทางมาถึงวันที่27นำทีมมาโดยเดวิดเบ็คแฮมไลออนกิกส์แกรี่เนวิลและได้2นักฟุตบอลใหม่เข้ามาก็คือรุดฟันนิสรอยกับฮวนเซบาสเตียนเบรอนครับถ้าใครจำมาได้นะครับตอนนั้นเนี่ยเซอร์เล็กซ์เฟอร์กี้เป็นท่านเซอร์แล้วหลังจากได้3แชมป์ทริปเปิลแชมป์ในปี1999แล้วแมนยูไนเต็ดชุดนั้นเนี่ยสุดยอดมากๆเพราะว่าได้พรีเมียร์ลีก3ปีซ้อน1998 99 99 2000และ2000 2001หลังจากนั้นนะครับเดินทางมาประเทศไทยพร้อมกับ2นักเตะใหม่ที่แบบมีความหวังสูงมากในการไปคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1สมัยนะฮะผมจำได้ว่าตอนนั้นนะครับแมนยูไนเต็ดใส่เสื้อสีเหลืองทองเป็นครบรอบ100ปีที่สามารถเสื้อสามารถสลับหน้าหลังได้สีขาวกับสีทองนะครับแล้วลงซ้อมที่สนามราชมังคลาอากาศร้อนมากนะครับแล้ววันแข่งจริงเนี่ยเตะประมาณ 4:30 ซึ่งโอ้โหเดวิดเบ็คแฮมเองไรอันกิกส์เองทุกคนรอยคีนได้รับการต้อนรับจากแฟนบอลในเมืองไทยแบบโอ้โหมหาศาลนะฮะเต็มราชมังคลาเลยนะครับโอ้ไปซื้อตั๋วเนี่ยจำได้ว่าสมัยก่อนต้องไปต่อคิวซื้อกันที่พันทิพย์พลาซ่าแล้วก็ร้านสตาร์ซ็อกเกอร์ใครไปช้ากว่าตี 5-6 โมงเช้าตั๋วหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีใครทราบกันได้จำกันได้ไหมว่าวันนั้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ย2001แมนยูไนเต็ดล้มเหลวนะครับเพราะเฟอร์กี้เปลี่ยนระบบจาก 4-4-2 เล่นเบ็คแฮมกิกส์สโคคีนนะครับยอร์โคหรือว่าเชอร์ริงแฮมโซชาไปเล่น 4-5-1โดยจะเอาใจฟันนิสลอยเป็นหน้าเป้าและเอาพอสโกไปเล่นหลังรุดนะครับให้เวรอนจับคู่กับรอยคินสุดท้ายปีนั้นแมนยูไนเต็ดไม่ได้แชมป์ครับเป็นอะไรที่สุดคลาสสิกจริงๆและคิดถึงมากๆกับแมนยูไนเต็ดอินไทยแลนด์ในยุคของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันครับ